ไปกันต่อเมื่อคืนนี้แฟนๆละครรหัสฤษยาเชื่อเลยว่าฟินเต็มอิ่มเพราะว่าเรามีการไลฟ์สดนะคะและให้แฟนๆเนี่ยได้ถามคำถามที่คุณอยากรู้4นักแสดงรหัสฤษยาสนุกสนานมากๆค่ะกับกิจกรรมไลฟ์สดนะคะ4นักแสดงจากละครรหัสฤษยามีใครกันบ้างเมื่อวานแบงค์อาทิตย์พิงพลอยประภาวดีเกรซพลแพรเชอร์มาวีและก็น้องเอี๊ยมน้องเอี๊ยมนี่รับหน้าที่เป็นพิธีกรไลฟ์สดนะคะเรามีการไลฟ์สดผ่านทางแฟนเพจ Facebook CH7HD นะคะแล้วก็ YouTube CH7HD อยากรู้อะไรงานนี้ไม่มีกั๊กจ้ะตอบแบบหมดเปลือกแฟนๆให้การตอบรับดีมากดูโอ้โหลุงแผ่วคะขำซะเสียอาการเลยค่ะแฟนๆเข้ามาพูดคุยถามคำถามเยอะนะแล้วหลายคำถามพี่เป็กกี้เป็นคำถามที่แบบดีอะเพราะว่ารู้เลยว่าคุณเป็นแฟนละครตัวยงค่ะคือเหล่านักแสดงเนี่ยจะตอบแต่ละทีต้องคิดเยอะว่าเอ๊ะตอบไปจะสปอยหรือเปล่ายังไงหลายคนก็อยากจะรู้อีกเรื่องคือรหัสลับของเรื่องนี้คืออะไรถามมาให้แล้วนะคะแต่พวกเขาไม่หลุดปากเลยจ้างานนี้ต้องไปติดตามในละครแล้วนะคะซึ่งบรรยากาศในการไลฟ์สดเฮฮามากคุณผู้ชมแกล้งกันไปแกล้งกันมาตบมุกกันแบบโบ๊ะบะโบ๊ะบะเรียกว่าไม่มีให้เห็นในละครแน่นอนค่ะผมกับพี่แบงค์โดนแกล้งตลอดใช่แล้วแพรวนี่แพรวแกล้งพี่แพรวเอาดิพี่แพรวหนูอยู่ฝั่งกลับมาพี่แพรวหนูอยู่ฝั่งพี่มีพิงพอยคนเดียวเหรอที่เข้าใจพี่เนี่ยสองคนเนี่ยคึกมากก็มีประทับใจหลายคำถามส่วนใหญ่คนจะถามว่าผมชอบอันนึงที่เขาถามว่าถ้าเกิดตัวพิงพอยอ่ะเลือกได้ระหว่างซีวายธนาจะเลือกใครถ้าชีวิตจริงแล้วผมก็อยากรู้ไงว่าพิงพอยชอบผู้ชายแบบไหนคนดูอาจจะไปคิดเยอะจริงๆไม่ต้องคิดเยอะเลยจริงๆมันง่ายมากไม่ได้สปอยไม่ได้สมุยค่ะอยากให้รอติดตามแล้วมันจะยิ่งพีคไปอีกค่ะวันจันทร์อังคารเนี่ยเลิฟซีนหนักมากครับใช่ไหมธนาไม่ใช่ผมสิถามเราใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับคุณสองคนตีกันตลอดนั่นเองนั่นนะยิ่งตีกันยิ่งรักบ่รู้เหรอเขาเป็นขิงก็ลาค่ะก็แรงนะเขาไม่แทนที่หรออันนี้ก็หมดละครอีกต้องดูทุกตอนจริงๆค่ะคือจริงๆอันนี้มันเหมือนกับว่าเพิ่งเริ่มค่ะแต่ว่าเพิ่งเริ่มแล้วคือแบบว่ามันก็จะยิ่งเหมือนกับว่าเริ่มปัญหามากขึ้นไปอีกเรื่อยๆคือมันจะยิ่งเข้มข้นมากเรื่อยๆค่ะโหยวันนี้พลาดไม่ได้แล้วเขาบอกจันทร์อังคารมีเลิฟซีนเลิฟซีนหนักด้วยเลิฟซีนหนักต้องจิตหมอนด้วยป่ะจิตหมอนเลยค่ะรหัสฤษยานะคะคืนนี้รอชมกันห้ามพลาดค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้สนามข่าวเจ็ดสีหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกัน7:30 น.ค่ะส่วนช่วงนี้เราทั้งหมดพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ